ทัวลงเกรซกันกล่าวแคปชั่นผมม่วงฉี่ม่วงชาวเน็ตดราม่าล้อเลียน LGBTQ เรียกว่างานเข้าจังๆสำหรับสาวอารมณ์ดีเกรซกันกล่าวด้วยเสียงกล่าวที่ล่าสุดทำเอาโซเชียลร้อนฉ่าหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองในผลงานละครเรื่องใหม่นางฟ้าคาบาเร่ซึ่งเจ้าตัวต้องรับบทเป็นนางโชว์และลอมตัวเป็นสาวประเภท2แต่ประเด็นที่ทำให้โซเชียลเดือดนั่นเพราะว่าสาวเกรซได้โพสต์ภาพตัวเองในคาแรคเตอร์นางโชว์ผมม่วงสุดเฟียสลงในอินสตาแกรมและแคปชั่นขี้เล่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางฟ้าคาบาเร่ความทุ่มเทกับเรื่องนี้คือม่วงทั้งผมทั้งฉี่เลยจะ555อัสซอรี่ซอรี่ม่วงทั้งใจล้อเล่นนะคะคุณตำรวจซึ่งกลายเป็นประเด็นทำให้คนพากันเข้าไปคอมเมนต์ติงสาวเกรซการยกใหญ่อาทิเมื่อไหร่จะหยุดเอา LGBTQ ไปเมคฟันอะคะละครอะไรเอาเรื่องกระเทยมาเมคฟันตลกมากเหรอเราไม่โอเคที่คุณเมคฟันเรื่องนี้มุกที่นอกจากจะไม่ตลกยังทำให้ LGBTQ ถูกเข้าใจผิดและอื่นๆรวมทั้งในทวิตเตอร์ต่างพากันพูดถึงเรื่องนี้กันมากมายกลายเป็นประเด็นเดือดแต่ก็มีอีกหลายความเห็นที่เข้ามาบอกว่าเข้าใจการเล่นคำของสาวเกรซแต่ล่าสุดสาวเกรซได้เปลี่ยนแคปชั่นจากข้อความเดิมที่จุดประเด็นเป็นข้อความว่านางฟ้าคาบาเร่ความทุ่มเทกับเรื่องนี้คือผมม่วงอย่างเดียวดีกว่าจ้า 55,555 ไม่ดราม่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องปลอมตัวเป็นนางโชว์สาวสองแทนพี่ชายที่หายตัวไปน้องจะทำให้เต็มที่ถ่ายทอดออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดเลยจ้าซึ่งก็มีแฟนละครเข้ามาส่งกำลังใจและแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก